อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาธุโอ้โหที่เมตตาอุตส่าห์อุตส่าห์ตะโกนที่ตาตาให้มาได้
เที่ยงนานปฏิญาณนั้นตัวจะมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเจ้าอันอามิทาภะสวัสดีตอนเช้าตอนนี้สวัสดีทุกท่านที่กำลังเดินทางมาหรือว่ากำลังนั่งรับความดันอยู่ก็เช้านี้เดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะพอเวลายังไม่ถึงตอนนี้เดี๋ยวสักสิบนาทีนะบางคนก็เมื่อวานตมาได้นำตัวตมาไปแล้วนะตมาเป็นเกิดเชียงใหม่ที่โตที่ไต้หวันอยู่30ปีตั้งแต่อายุ17-18จนถึงอายุเกือบจะ50นะ47-48ตอนนี้ช่วงโควิดก็กลับมาเมืองไทยกลับมาปุ๊บหรือก็ไต้หวันก็ปิดเกาะจะกลับไปไต้หวันไม่ได้ก็จะ3ปีก็จะได้กลับไปพอกลับไปปุ๊บเริ่มดูไต้หวันนะติดใจเมืองไทยเพราะว่าที่กลับมาเชียงใหม่ก็ยกแม่ก็อายุ80-90เลยไม่กี่วันนะที่เดียวก็จะ90แล้วก็ขอไม่อยากกลับไปไต้หวันขอดูแลยมแม่ก่อนเพราะว่าท่านก็แก่แล้วแล้วก็มาฝากกับคนเมืองไทยตอนนี้มาจากเชียงใหม่โอเคเดี๋ยวก็มีทีมงานอีกหลายท่านมาจากญี่ปุ่นบ้างมาจากประเทศมาเลเซียบ้างมาจากอะไรเดี๋ยวเราแนะนำกันนะว่าพรุ่งนี้เมื่อวานนี้ยังได้แนะนำเลยเดี๋ยวเราครั้งไหนเลยพร้อมใจแปลงเลยกันแนะนำสั้นๆนะทักทายเนี่ยเดี๋ยวเวลาเลยเหลือแค่5 นาที10 นาทีมันอะไรคนฟังมันน้อยเลยมันอะไรไม่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 ฟังมันร้อยคนหลับแสงสวัสดีค่ะวันนะคะก็เป็นคนไทยเนี่ยนะคะแต่ว่าต้องไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็เลยมาเรียนวิชาสภาจารย์ค่ะเพื่อไปรักษาคนที่ญี่ปุ่นนะคะก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาใช้พี่น้องที่นี่นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ศึกษาหนึ่งก็ดีใจมากนะคะที่ได้มาร่วมงานกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะมีสอบยกนะสวัสดีค่ะชื่อหลอดนะคะมาจากไทยภูมิวันนี้มาได้มาช่วยคนที่นี่นะคะช่วยพี่น้องที่นี่มันเปิดที่นี่แค่แผ่นไทยอยู่ที่ชัยภูมิค่ะแต่ว่าใช้เป็นการแห่งนี้แต่วันนี้ได้มาของพระอาจารย์ก็คือปรับเพื่อสุขภาพนะคะด้วยการนวดแบบไม่มีอุปกรณ์นะคะไปที่ไหนก็ทำได้รู้สึกว่าไม่ต้องพกพาอาวุธคือมีมือนอนก็ได้นั่งก็ได้คือแบบดีมากอะค่ะขอบคุณค่ะพร้อมเลยเหรอกำลังจะการพักยานะครับไปกลางกลางหน่อยพี่ไปกลางกลางนิดนึงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกำลังจะการพักยานะครับผมสวัสดีท่านนะครับที่มารับบริการทางของคณะของทีมของอาจารย์วันนี้นะครับก็ผมนัทนะครับก็มาจากเชียงใหม่ครับเดิมทีเป็นคนน่านครับก็มาอยู่เชียงใหม่20 กว่าปีแล้วก็แต่ยังพูดเชียงใหม่ยังไม่ได้ก็สำเนียงยังติดหน้าเลยครับก็มีความรู้สึกยินดีและดีใจนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมของกับพระอาจารย์แล้วก็ได้มาดูแลสุขภาพพี่น้องที่นี่นะครับก็ขอบคุณครับค่ะมังสการนาจารย์นะคะชื่อจิ๋วนะคะมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เคยได้รับการจัดกระดูกอะค่ะแล้วก็รู้สึกดีมากเลยก็เลยอยากจะนำศาสตร์นี้ค่ะมาช่วยทำให้คนไทยได้ทนทุกข์เหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะมันเป็นการศึกษาหาความรู้
ที่เอาไปใช้ค่ะได้ช่วยตนเองและผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้ด้วยศาสตร์ที่ใช้เวลาเพียงนิดเดียวแต่สามารถทำให้ร่างกายนั้นเบาสบายโดยที่สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้โดยไม่ต้องไปลดภาระให้กับโรงพยาบาลนะคะพวกเราต้องมาช่วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ชาวเฉิงบุรีมีความรู้สึกเบาสบายแล้วช่วยส่งต่อให้กับคนรอบๆข้างด้วยนะคะกราบขอบคุณคุณค่ะสวัสดีครับชื่อผมชื่อเจ้าบ่าวนะครับตัว
พอดีมีธุระต้องไปที่แม่อายก็เลยผ่านมาพอดีก็เลยเห็นการเราเห็นก็เลยช่วยก็เราเป็นลูกศิษย์อาจารย์ตั้งแต่ปี62ถึง67ก็5ปีขอบคุณครับโอ้โหคุณหมอมาแต่ละท่านนี่ไกลสุดนี่อะไรนะวิสโตเรียวิทโทเนียตั้งมาก็ยังไม่รู้จะวิทโทเนียที่ตรงไหนนะจะแปลทางใต้สุดก็สุราษฎร์เหนือสุดก็เชียงใหม่ชัยภูมิสุรินทร์นครนายกก็เพชรบุรีโอ้เชียงใหม่มาไกลพวกเรานี่มีบุญมากๆนะวันนี้ได้มาเจอหมอต่างประเทศหลายประเทศก็นะมารวมกันนะรวมกันว่าไม่ได้นัดหมายนะทางคุณพัฒน์นี่จะเชิญนามาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วมาก็ไม่ได้มาสักทีได้มาสักทีแล้วก็เลื่อนมาจนถึงกับ5เดือนแล้วนะได้มาพบมาปะกันแล้วก็ที่แรกก็นึกว่าจะอะไรมาก็ไม่รู้จะเอาลูกศิษย์ใครมาไม่มีใครเลยไปมาวันนี้ได้ลูกศิษย์มาทั้งหมดกับ13คนมาตอนนั้น12คน13คนได้มาออกดูที่นี่ก็เป็นบุญดีใจเป็นที่ได้มาของเราเป็นครั้งแรกของเราสำหรับปีนี้นะที่ทางเทศบาลเชิญบุรีได้ให้โอกาสออกมาถ่ายทอดออกมาดูแลผู้สูงวัยที่จริงพวกเราก็ยังหนุ่มๆกันเท่านั้นยังไม่สูงวัยแต่เดี๋ยวแม่จะมา90สูงวัยพวกเราก็ได้60 70ยังไม่สูงวัยเท่าไหร่โอเคเดี๋ยววันนี้ก็พอทุกคนเก็บเวลาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะได้เริ่มกันแล้วก่อนจะเริ่มเห็นนายกเดินมาแป๊บๆนายกคุยโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวมาคุยก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้นายกทักทายพวกเราออกมาแล้วนายกมาเดี๋ยวนายกมาสวัสดีพวกเราอยากเช้าสักนิดหน่อยโอเคตบมือให้นายกเราเลยครับราชการท่านหลวงพ่ออาจารย์ถนอมนามีก่อนท่านพี่น้องชาวเป็นบุรีที่ขอรับทุกท่านครับนั่นครับโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะมีผู้ประสานคือคนในพื้นที่ของลำแรกประสานกับผมมาว่านายกอยากได้ท่านอาจารย์ถนอมมาดูแลในด้านของสุขภาพที่เผินบุรีไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะท่านอาจารย์น้องตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับหาเวลาถึงจะได้ในช่วงนี้คือ28ที่9ชาวเผินบุรีพร้อมทั้งเทศบาลตำบลเผินบุรีเลยพ่อปู่ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ถนอมพร้อมทั้งทีมงานเป็นอย่างยิ่งเลยครับท่านครับท่านมาเนี่ยไม่เอาอะไรท่านขยันนะครับเตรียมอาหารไม่ให้เตรียมที่นอนไม่ให้เมื่อคืนนี่ไปนอนนับเงินนับกังเลยนะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นเมตตายิ่งของอาจารย์จากทีมงานและพี่น้องชาวเอ็นบุรีเราที่มาวันนี้และก็เดี๋ยววันนี้จะอยู่ถึงประมาณ5โมงท่านมาแล้วถ้าท่านมีญาติก็บอกให้ญาติมาต่อครับเดี๋ยวมันจะเฝ้ามาต่อเรื่อยๆเราจะไม่มาไว้มีเดียวหมดครับจะทยอยเข้ามาเพราะนั้นวันนี้ก็ใช้บริการได้เต็มที่และท่านอาจารย์ท่านก็พร้อมทีมงานท่านก็พร้อมนะครับทีมงานของท่านไม่ได้มาจากประเทศไทยหรอกครับท่านดูให้ดีนะมาหลายประเทศนะครับท่านพูดไทยกับเขาบางครั้งท่านฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่จะเห็นว่าพูดแล้วเขาไม่ตอบเนี่ยคือเขาฟังเขาไม่รู้เรื่องนะครับแต่พระอาจารย์ที่คนเชียงใหม่นะครับคนเชียงใหม่นี่เองนะครับท่านมีความสามารถในเรื่องของการนวดการจับเส้นการทำให้คลายกล้ามเนื้อการทำให้หายเจ็บหายป่วยนะครับแต่ทุกท่านก่อนจะเข้าท่านต้องวัดความดันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวก็ผมเริ่มเลยนะครับขอเชิญอาจารย์ครับพอดีครับสำหรับอันนี้นะครับ
เมื่อกี้ผมว่าไม่มีเพราะท่านไม่เอาไปตักเลยแต่ทีนี้อันนี้คือการอันนี้เป็นของมูลนิธิฝรั่งเศสที่คุณครับเป็นมูลนิธิที่เอาส่วนนี้เอาไปให้กับเด็กชาวเขาที่เขาที่พัฒนาดูแลในชาวเขาที่อยู่ในโรงเรียนเนาะโรงเรียนเพราะนั้นแล้วแต่ท่านจะบริจาคอันนี้คือสิ่งที่อยากท่านเลยว่าอันนี้แล้วมาทำไมครับอันนี้ก็คือแล้วแต่จิตศรัทธาที่ท่านจะให้โดยเฉพาะคนที่จะไปดูเลยนะดูรหัสชีวิตท่านครับนอกจากนวดแล้วเนี่ยมีดูรหัสชีวิตด้วยครับแต่คนที่พร้อมแล้วก็ไม่ควรดูนะครับแต่คนที่จะดูก็คือได้จะมีปัญหาครับขอเชิญท่านอาจารย์เลยครับอันนี้ก็พอต้องเก็บเวลาแล้วแล้วก็ตั้งคิวนะเราโอนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านโอ้